โดยหลังจากคนร้ายก่อเหตุโจมตีจุดตรวจชร,รบรลำพญาหรือว่าชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านลำพญาและเจ้าหน้าที่ได้ควบกลุ่มตัวผู้ต้องสงสยัยรวมถึงการปิดล้อมตรวจค้นโรงเรียนสอนศาสนาในพื้นที่ของตำบลลำพญาอําเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งอาจเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดกลุ่มรุนแรงเตรียมก่อเหตุสถานการณ์สร้างความสร้างสถาน,นการณ์ความไม่สงบเพื่อเป็นการตอบโต้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐได้นั้นเมื่อวานนี้เนี่ย พันตำรวจเอกณราวีบินแว์อารงณ์ผู้กำกับสพ,พเมืองยะลาครับได้สั่งการให้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจ,จรหนึ่งชุดปฏิบัติการตั้งจุดตรวจจุดสก,กัดในพื้นที่จุดเสี่ยงครับบริเวณถนนสายเรือนจำซึ่งเป็นถนนเส้นทางก่อนเข้าสู่เขตเมืองยะลาครับโดยเน้นการปราบปรามอาชญาการรมทั่วไปตรวจบุคคลรถยนต์รถจักรยานยนต์เข้าออกพื้นที่ทุกคันอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายจราจรในทุกด้าน รวมถึงเข้มงวดในด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันสกัดกั้นบุคคลตามหมายจับยานพาหนะเป้าหมายซึ่งคนร้ายในอาจแฝงตัวขนย้ายอาวุธรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ประกอบวัตถุร,ระเบิดเป็นที่เรียบร้อยเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ย่านชุมชนการค้าเศรษฐกิจ,จและในเขตเมืองยะลาครับ ส่วนในเรื่องของความคืบหน้าของคดีค่ะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงติดตามกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องทั้งในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านป่าเขาโดยเฉพาะเทือกเขานางจันทร์รอยต่ออำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีแล้วก็อำเภอเมืองยะลานะคะทางด้านพลตํารวจโทรณสินผู้สาระผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค๙ก็เปิดเผยนะคะว่าจากการประเมินการก่อเหตุข,ของกลุ่มคนร้ายในวันดังกล่าวก็พบว่าเกิดเหตุพร้อมกัน6จุดไม่ว่าจะเป็นการยิงจุดตรวจวางระเบิดเสาไฟฟ้า โปรยตะปูเรือใบ,บเผายางรถยนต์ในพื้นที่โดยรอบโดยจุดหลักเป็นจุดตรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตำบลลำพญามีคนร้ายไม่ต่ำกว่า40คนเข้าไปก่อเหตุแบ่งการทำงานเป็นสองชุดด้วยกันก็คือชุดเข้าโจมตีหนึ่งชุดซึ่งเป็นชุดผู้ก่อการร้ายจากพื้นที่ยะลาส่วนอีกหนึ่งชุดซึ่งเป็นจุดระวังป้องกันเป็นชุดของผู้ก่อการร้ายในพื้นที่ปัตตานีค่ะโดย d n a ของคนร้ายที่พบในที่เกิดเหตุซึ่งเป็นคนเจ็บ หลังจากที่ถูกยิงสวนออกมาส่วนมากนั้นมาจากพื้นที่ยะลาค่ะทีนี้หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้พิสูจน์ทราบสามารถรู้ตัวตนคนร้าย12คนยืนยันจาก DNA จํานวน3คนและก็ได้ออกหมายจับปวิอาญาไปแล้วคือนายนัสวุลเลสมะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ลอบวางเพลิงรวมทั้งลอบวางระเบิดนายซาอุดีติอุเซงมีหมายจับ6หมายด้วยกัน เคยถูกจับกลุ่มเมื่อปี2558โดยสาลพิพากษายกฟ้องต่อมาได้ถูกหมายจับอีกสองหมายครับนายอดัมบุษอดีเกี่ยวข้องกับเหตุก่อความไม่สงบหลายคดีทั้ง3คนได้ออกหมายจับและประกาศสืบจับแล้วอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มนอกจากนี้ก็ยังพบรอยเลือด500รอยซึ่งเชื่อว่าเป็นของคนร้ายที่ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้คือนายซาอูดีติงอุเซง ส่วนรอยเลือดที่เหลือนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อระบุตัวตนครับ